ให้พี่น้องฟังสอยผู้เบาซำหน่อยบ่ฮู้จักมิสแกรนยะลาบัดชื่อน้องใบขานี่เขาบอกว่าพกาพกามาศพุ่มเกิดมิสแกรนยะลาวันนี้นะคะพกาจะพาทุกคนมารู้จักคณะหมอลำหรือหมอลำนั่นเองค่ะหมอลำนะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั่นเองค่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหมอลำสุดยอดคณะในดวงใจของพกานั้นเป็นคณะไหนไปเบิ่งกันพี่ดอกเอ้ยบัดดีเสียงพิ้นแคบสีดำขาวหันมาฟังเรื่องเล่านี้ท่านมาพอดสว่างแสดงเป็นแนวทางบอกพี่ดอกไอเห็นโว่ความผิดชอบสวัสดีระเบียบมาตรศิลป์รับเพื่อนดีบทกับพี่นี่ท่านเด็ดใช่แล้วค่ะคณะหมอรำของระเบียบวาทศิลป์นั่นเองค่ะโดยส่วนตัวของพกานะคะพกาชอบการสร้างสรรค์ของผลงานที่สามารถนำยุคสมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโชว์นะคะโดยไม่ลืมยุคสมัยโบราณของหมอลำค่ะพระเอกในดวงใจของพกาตลอดกาลนั่นก็คือพี่ท็อปนารากรนั่นเองค่ะเพราะพี่เขานะคะมีทั้งเสียงหวานและเสียงอ้อนสมฉายาหมอลำเสียงอ้อนท็อปนารากรสูงมือกราบลงที่ตรงเนื้อในดวงใจของพกานะคะทุกคนนั่นก็คือพี่แต้วสุกัญญาค่ะโดยเฉพาะการโชว์สายแน่นสายใจนะคะพลังเสียงของพี่แต้วนะคะบาดใจพกาเหลือเกินค่ะเมื่อรักนั้นกลายเป็นความเสียใจยังมีอีกหนึ่งคนที่พกาไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือแม่ยิ้มสมฤดีนั่นเองค่ะนางเอกตลอดการของเรานะคะนางเอกยังไทยภูมิแม่แขนอูเรนอนป่วยแน่นอนก็ต้องเต้าหยองสิคะทุกคนว้าวง่ายๆสั้นๆนะคะน่ารักเต้นเก่งที่สำคัญเอวดีด้วยค่ะนางมีดาอ่ำมีดีอีดีเดอสักพักการนางมีสิ่งที่พี่ต้องการบอกกันจิ๊บจ๊าบจิ๊บจ๊าบรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะเรามาพบกันในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รอบหมอรำไรซิ่งสตาร์ที่จะจัดขึ้นทุกคนอย่าลืมเชียร์พกามิสแกรนด์ยะลาคนนี้ฝากพกาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ